สำหรับลุคในวันแรกนะคะก็จะเป็นรองเท้าสบายๆ สลิปออนของ Adidas นะคะแล้วก็กางเกงยีนนะคะอันนี้จะเป็นยืดๆหน่อยแล้วก็ไม่มีเมคอัพนะคะมีแค่ลิปอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญคือไม่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะเวลานอนตาของเราจะแห้งมากเพราะฉะนั้นไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ขึ้นเครื่องบินค่ะต้องมีไฟยาวๆค่ะแล้วก็ในส่วนของเสื้อนะคะบีบีใส่เป็นแค่สเวตเตอร์นะคะแต่จะเป็นตัวบางนะคะก็คือเราจะได้ไม่ร้อนเกินไปเนาะออกจากประเทศไทยก็ยังไม่ได้หนาวขนาดนั้นก็จะมีพ็อปเป็นนาฬิกาข้อมือลายหินอ่อนนะคะมาโบเพิ่มเติมในส่วนของเสื้อนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีรูแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ร้อนเลยจริงๆค่ะกระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าสะพายข้างใบเล็กนะคะเก็บสิ่งสำคัญพาสปอร์ตกระเป๋าตังค์มือถือนะคะหากว่าเราเอาเป็นกระเป๋าสะพายใบใหญ่ไปนะคะเราก็จะไม่สามารถเก็บใต้ที่นั่งได้ต้องเก็บข้างบนนะคะก็ค่อนข้างอันตรายเนาะไปเมืองนอกพกเงินไปช้อปปิ้งกันเยอะก็อาจจะเกิดการขโมยได้ค่ะอีกทิปนึงนะคะสำหรับใครที่วางกระเป๋าไว้ใต้ที่นั่งแล้วกลัวเป็นรอยก็คือควรจะเอาถุงผ้าไปด้วยค่ะห่อกระเป๋าเราก่อนแล้วก็สามารถวางไว้ใต้ที่นั่งได้เลยค่ะค่ะหลายๆคนเวลาไปเมืองนอกนะคะก็เป็นห่วงว่าจะมี 4G ใช้ไหมหรือจะเข้า Instagram ได้ไหมเพราะว่าติดโซเชียลนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีซิมของ AIS นะคะเป็นซิม 2-5 นะคะอันนี้ถูกมากเลยเริ่มต้นที่399 บาทอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าดีจริงๆใช้มาแล้วนะคะก็สามารถเติมเงินแล้วก็ใช้ได้ถึง8วันเลยค่ะส่วนกระเป๋าสตางค์นะคะก็จะเอาไป2ใบด้วยกันค่ะใบแรกจะเป็นใบที่ใช้ที่ไทยเนาะเอาบัตรสำคัญออกให้หมดเอาที่เราจำเป็นเท่านั้นอีกใบนึงก็จะเป็นใบที่เราเอาไปใช้ที่ต่างประเทศค่ะเงินจะได้ไม่ปนกันจะได้ไม่งงนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมเสื้อกันหนาวนุ่มๆอีกสักตัวนึงสำหรับใส่ขึ้นเครื่องด้วยค่ะนุ่มอุ่นสบายเลยสนามบินอินชอนที่เกาหลีแล้วก็ยังไม่ได้ออกไปดูข้างนอกว่าหนาวหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เพิ่มฮีทเทคใหม่ตัวจากเมื่อกี้ตอนแรกที่ใส่ไปแค่ตัวนี้ซึ่งแบบรูเยอะมากน่าจะไม่พอกันหนาวค่ะก็ถึงเกาหลีแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่สกีรีสอร์ทวีก็เลือกใส่เป็นรองเท้าสบายๆคู่นี้นะคะมีขนฟูๆปุยๆด้วยคู่นี้200ด้วยสีขาวแมทช์ง่ายมากเลยค่ะ
คะก็สำหรับลุคที่2นะคะจะเป็นลุคขาวดำแมทช์ง่ายนะคะก็เอาไปชิ้นไหนก็เข้ากันได้หมดเลยค่ะแล้วก็ทิปส์อีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อกางเกงใหม่ก็คือใส่ถุงน่องไว้ข้างในนะคะแล้วค่อยใส่กางเกงทับทีนี้เราก็จะอุ่นแล้วค่ะมาถึงลุคที่3กันแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่โซแล้วนะคะก็บีบีก็ยังใส่เป็นรองเท้าบูทเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ราคาถูกอีกแล้วนะคะเสื้อคลุมตัวนอกราคา350บาทเท่านั้นตลาดนัดประสานมิตรอีกแล้วด้านในใส่เป็นฮีทเทค2ชั้นเพื่อว่าจะได้กันหนาวค่ะวันนี้หนาวมากมาถึงทรงผมนะคะก็พยายามจะเกานะคะก็เลยม้วนผมเป็นสงอยอย่างนี้นะคะเห็นนางแบบโฮสต์ไตล์นันดาเขาทำกันเนาะก็ไม่รู้เกาสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่าก็ประมาณนี้ค่ะถ้าสำหรับลุควันนี้นะคะก็จะเป็นขาวดำเหมือนเดิมนะคะแมทช์ง่ายค่ะก็เพื่อความอบอุ่นก็คือใส่ถุงน่องด้านในเกงสีขาวเป็นผ้ายีนนะคะแล้วก็ฮิตเทค2ชั้นฮิตเทคตัวน่องเนี่ยก็จะเป็นฮิตเทคคอเต่าเพิ่มความอบอุ่นค่ะเพิ่มความฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งนะคะก็จะมีเสื้อคลุมตัวนอกเป็นลายสก็อตค่ะตารางใหญ่ๆค่ะตอนนี้ก็มาถึงลุคสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเป็นเต็มตัวเท่าไหร่นะคะก็อันนี้จะใส่เป็นเสื้อครอปของซาร่านะคะด้านบนนะคะจะเป็นแขนยาวอันนี้ท่าหนาเหมือนกันเนาะเหมือนวันแรกแล้วก็จะมีฮิตเทคสีขาวด้านในนะคะคอเต่าแล้วก็จะมีเสื้อกั๊กเฟอร์นะคะจะเป็นสีแบบคุมโทนนิดนึงเนาะสีน้ำตาลนูดๆ นะคะก็เรียกว่าแมทช์ง่ายอีกแล้วค่ะส่วนท่อนล่างนะคะก็เป็นกางเกงยีนสีขาวเหมือนเดิมใส่สบายมากเลยค่ะค่ะลุคนี้ก็แมทช์กับกระเป๋าสีขาวเหมือนเดิมนะคะใบนี้เป็นรุ่นคาร่านะคะเป็นกระเป๋าคอลเลกชันใหม่ของแบรนด์เอสตานะคะแบรนด์ของ BB เองค่ะค่ะมาต่อกันด้วยแอคเซสซอรี่ละกันเนาะอันนี้เป็นต้มหูจะเป็นแบบวงๆนะคะแบบเพชรของ H&M ค่ะค่ะแล้วก็หนาวๆแบบนี้เนาะสำคัญมากก็คือเราต้องให้หัวของเราอบอุ่นนะคะก็จะมีบีนี่แบบที่มีปอมปอมนะคะอันนี้ของ Uniqlo ค่ะซื้อเมื่อปีที่แล้ว390บาทเท่านั้นค่ะค่ะก็หมดกันไปแล้วนะคะกับลุคที่4ค่ะค่ะสำหรับทริปนี้นะคะเอารองเท้าไปทั้งหมด3คู่นะคะมีน้ำตาลมีสีดำนะคะแล้วก็มีสีขาวแมทช์ง่ายค่ะแล้วก็เสื้อผ้าจะเน้นเป็นแบบคลุมโทนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าสีขาวเทาดำเนี่ยไปถ่ายกับฉากอะไรมันก็จะสวยหมดเพราะว่าสีเสื้อผ้าเราจะไม่ไปแย่งซีนของฉากนะคะสำคัญมากที่เราจะต้องเอารองเท้าที่ใส่สบายเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นนะคะเราจะได้เที่ยวได้อย่างมีความสุขสนุกสนานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงไม่ว่าเราจะผอมหรือเราจะอ้วนหรือว่าจะยังไงไม่สำคัญแต่ว่าเราควรจะเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับรูปร่างของเราค่ะก็เสื้อผ้าหน้าร้อนก็เอาไปแมทช์ได้เนาะจะได้ไม่เปลืองเงินกันนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วเนาะกับทั้ง4ลุคใครได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย